ว่าเราแอบแบบไปอยู่แถวตึกมารีโนนอะไรเงี้ยครับยังไงฮะก็อันนี้ก็ให้ผู้ใหญ่ครับไปคุยงานกันครับผมเราก็เหมือนกับติดสอยห้อยตามติดสอยห้อยตามไปเฉยๆครับตอนนี้ก็ยังไม่มีคุยถึงเรื่องนะครับแต่ถ้าผู้ใหญ่ให้โอกาสก็ยินดีครับผมเป็นช่องทางที่ดีไหมคะดีครับดีสนใจไหมคะสนใจไหมก็ถ้ามีโอกาสก็ครับผมแล้วมันมีทิศทางที่ดีหรือเปล่าที่จะได้ร่วมงานกับช่องอันนี้ต้องถามทางผู้ใหญ่ครับเพราะว่าเราก็จะให้ผู้ใหญ่เขาไปคุยกันจริงๆอย่างกาเองก็เคยร่วมงานกับทางช่องสามแล้วเคยครับเคยมาเฟียร์เรื่องมังกรเล่นเป็นพิติกจัสราพรตอนเด็กจริงๆกาเคยมองใจมากเลยร่วมงานกับช่องใหญ่ตอนแรกจริงๆก็ไม่ได้คิดนะตอนแรกเราก็แค่อยากจะแบบลองทำงานในวงการบันเทิงดูครับจริงๆใจเราเองอยากไหมอยากกับการเป็นแบบเด็กค่ายเด็กกันอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับถ้ามีโอกาสแต่พี่ได้ข่าวว่าน้องไปแคสต์โปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์ใหญ่ของช่อง3ด้วยจุฑาเทพภาค2ใช่หรือเปล่าครับจำผิดคนแล้วจริงเปล่าไอ้กรุ๊ปครับอันนั้นไอ้กรุ๊ปกําไม่ได้ไปครับวันนั้นจริงๆก่อนหน้านี้เราก็ฮอตเราได้คุยกับผู้จัดการมั้ยว่ามีคนติดต่อมาเยอะเราอยากทํางานแบบไหนอะไรยังไงครับได้บอกอะไรนะครับเราได้คุยกับผู้จัดการมั้ยว่าอยากทํางานแบบไหนรูปแบบไหนอ๋อก็พี่เบิ้มเค้าก็เก่งแบบพวกปั้นพระเอกนางเอกอยู่แล้วพี่ลอยแล้วเนี่ยก็ยิ้มแล้วเคยถามเขาไหมว่าแบบมีสักกี่ช่องที่ติดต่อมาอะไรอย่างเงี้ยต้องถามผู้จัดการนี่ครับวันนี้เขาไม่บอกเราเลยเหรอคะไม่ค่อยครับอย่างสมมติถ้ามีการท้าทายหลายๆช่องมันจะทำให้การตัดสินใจเรายากขึ้นไหมคะว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนเอาจริงๆการตัดสินใจอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่เราให้เป็นหน้าที่ผู้จัดการแล้วก็ถ้าเกิดพี่เบิ้มเขาเห็นว่าดีหรือว่าโอเคเราก็เห็นด้วยว่าถ้าเกิดต้องแบบว่าได้เข้าไปอยู่สังกัดอย่างนั้นจริงๆเรื่องงานวายงานอะไรจะมีความหมายกับเพราะเรามาตรงนั้นก็มันเหมือนกับเป็นความท้าทายของเรามากกว่าที่แบบเราจะสามารถสลัดภาพเก่าที่แบบมาจากซีรีส์วายได้หรือเปล่าแต่การที่แบบว่าจากเราเป็นพระเอกซีรีส์วายแล้วก็จะไปอยู่อะไรอย่างเงี้ยความกดดันมันจะเยอะหรือเปล่าก็ผมว่ามันก็น่าจะกดดันกว่านะเพราะว่าด้วยแบบความที่ถ้าเกิดไปอยู่ช่องจริงอาจจะต้องเล่นแบบเป็นแบบละครอะไรอย่างงี้พวกการถ่ายทำหรือว่าการทำงานก็อาจจะต้องหนักกว่าซีรีส์จะไม่ทำให้แฟนซีรีส์วายเสียใจใช่ไหมอ๋อแฟนๆน่ารักครับพี่ๆเขาไม่น่าคิดอะไรครับจริงครับกลัวแฟนคลับเขาไม่เข้าใจไหมแฟนคลับซีรีส์วายก็กลัวนิดนึงครับแต่ว่าเราก็มั่นใจว่าพี่แฟนคลับเขาน่าจะเข้าใจแต่ว่าชัดเจนเมื่อไหร่ดีครับแต่ว่าถามผู้จัดการครับอย่าล่าผู้จัดการไม่ล่าว่ะอย่าล่าคนเองพอมีการไปเซ็นสัญญาอะไรเงี้ยแฟนคลับเขาจะหายไปน้อยลงอะไรเงี้ยกลัวไหมกลัววันนั้นไหมกลัววันนั้นผมว่าในวันนึงอ่ะทุกคนอ่ะก็จะต้องแฟนคลับอาจจะต้องแฟนคลับน้อยลงอยู่แล้วเพราะว่าก็จะมีแบบเด็กที่เป็นคลื่นลูกใหม่เข้ามาพี่แฟนคลับอาจจะไปติดตามทางนู้นเข้าใจก็เป็นเรื่องปกติครับเราก็ต้องเดินต่อเนาะใช่ครับผมอยากบอกแฟนๆไหมคะที่เขาอาจจะถ้าเห็นออนมาออนมาว่าเขาอาจจะไม่เข้าใจเราว่าเราจะทิ้งตัวนี้หรือเปล่าก็จริงๆก็ตอนนี้ยังไม่ได้มีคุยอะไรเยอะนะครับก็อย่าเพิ่งคิดอะไรกันไปไกลแล้วผมก็อยู่กับผมก่อนครับตอนนี้แล้วสรุปกรุ๊ปคือใครกูคือแฝดกับครับก็รอติดตามแล้วกันครับผมแฝดกับโอเคมั้ย